วัสดีครับอยู่กับคันตาวู EP ที่31สำหรับ EP นี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้อยู่โรงเรียนครับทุกคนก็มานอกสถานที่นะครับมาอบรมที่จังหวัดประจวบนะครับเพชรบุรีแล้วก็ราชบุรีคือแวะไปหลายที่แหละพลาดงานวันไหว้ครูด้วยเสียดายมากนะครับไม่ทำคอนเทนต์แต่ยังไงก็ถ่ายคลิปนี้นะครับมาฝากนักเรียนก็คือการจัดการขยะนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะมาดูชุมชนนะครับบ้านรังพับนะครับโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายหรือแม้กระทั่งทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนะครับนั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแล้วผมก็อาจจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นเชิงวิชาการแต่ก็มีฮาๆบ้างนะเออนั่นแหละโอเคไปดูครับอ่ะโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้โรงเรียนและชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างสูงนี้จุดแวะที่แรกนะครับก็จะแวะอุทยานราชพักอันนี้เรามีในโปรแกรมไหมพี่ไม่มีนะเราแวะสดๆเลย พอดีโอ้โหจังหวะแบบเมฆมาบังแดดพอดีเลยมีอยู่องค์ที่เขาว่าหล่อยากมากที่สุดเลยครับหล่อยากมากนะโลหะสำริดที่หล่อที่ยากมากเลยครับลองเดาครับองค์ไหนที่ลงหล่อก็เฉลยมาก็คือองค์สุดท้ายรัชกาลที่5เพราะมีคนเห็นพระพักตร์ท่านที่ชัดเจนแล้วเหมือนรอ9ถ้าเราหล่อนี่เพี้ยนไม่ได้อย่างองค์อื่นนี่ยังจินตนาการได้แต่รอ5นี่ถ้าหล่อปุ๊บเพี้ยนไม่ได้ครับเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักนะครับพี่ที่แนะนำจุดสถานที่ห้องพักหรือว่าโปรแกรมเที่ยวเนี่ยเขาก็จะแจ้งที่พักแจ้งห้องพักนะว่าใครพักอยู่กับใครห้องพักอยู่ตรงไหนมีสถานที่บริการที่ต้องเที่ยวเดินเล่นตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องพักนะครับแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนชุดไปทำกิจกรรมบ่ายนี้กันครับนั่งรถตู้นานเลยมึนๆหัวเลยเหมือนแบบเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นก็เลยนี่แหละครับหลังจากที่เปลี่ยนชุดเสร็จนะครับเราก็จะไปเดินจุดแรกครับจุดที่จะเดินเนี่ยจะแบ่งเป็น2ทีมเราอยู่ทีมที่2ครับบนขวาอันนี้บนขวาแบบนี้ครับพี่เขาบนซ้ายเราบนขวาเดี๋ยวก็บรรจบมาเจอกันอยู่แล้วครับระยะทาง1กิโลเมตรต้นโกงกลางใหญ่มากพี่เขาเคยมาเขาบอกว่ากลางคืนไม่มีไฟแต่ก็ไม่มีไฟจริงครับทุกคนเนี่ยไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีสปอร์ตไลท์หรือโซลาร์เซลล์เลยไม่มีคือต้องเป็นกิจกรรมตอนกลางวันเท่านั้นอ่ะคือด้วยความที่ต้นมันเหมือนคนไงมันจะยิ่งแบบโหยิ่งดูแบบหลอนเหมือนกับหลอนมองไปเหมือนมีคนยืนเต็มไปหมดก็คือมียุงไหมครับโอ้โหไม่แน่เหลือครับเนาะเอาพี่วิทย์เดี๋ยวลงไปจับปูมาใส่ตำหงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะครับยิ่งเดินเข้ามาตอนนี้วิวสองข้างทางเริ่มแคบเข้ามาแล้วเริ่มทึบขึ้นครับเริ่มทึบขึ้นต้นกงกลางก็จะเป็นต้นอ่อนลงใช่ไหมมันรากไม่ใหญ่แล้วครับเนี่ยต้นเล็กลงเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วถ่ายลงไหมต้นมาก็ต้นมาก็ไม่รู้วิ่งไปไหนเลยฝนตกมาคือจบเลยแสงกำลังดีครับแล้วแบบเมฆบังแดดด้วยเป็นใจด้วยอากาศดีมากเป
็นเขาเรียกว่าหอคอยจุดถ่ายรูปใช่ไหมจุดชมวิวฮึบฮึบฮึบโอ้แค่ขึ้นมาไม่กี่ขั้นครับลมเย็นมากขาสั่นสูงมากสวยงามขอโทษครับชีวิตทักทายกล้องหน่อยครับอันนี้แค่จุดแรกนะครับที่เราแวะกินแบตไปสักประมาณ 20% แล้วยังไม่ได้ปลูกป่ายังไม่ได้นั่งเรือยังไม่ได้ไปตรงไหนเตรียมแบตมา2ก้อนนี้น่าจะพอดีสำหรับ1วันกิจกรรมเยอะมากคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคนพี่เคครับทำไมต้องใส่ถุงเท้ายาวลงและพี่ดำครับคือกลัวเราพี่เล็บยาวอ๋อคือเขินการขี้โคลนเข้าเล็บครับเขินเล็บดำใช่ครับเล็บดำด้วยครับเท้าพี่สวยด้วยครับเท้านักกีฬาเนี้ยครับเล็บปุ่มเป็นปั๊มหมดเลยครับอันนี้คือท่าเรือพี่น่าจะจังไม่มีใครท่าเรือนะครับเขารอเรืออยู่นะครับไม่ใช่ค่ะมันจะมีทางเดินไปอีกมันต้องกลับไปที่ทางเดิมก่อนแล้วก็เดินต่อไปอีก300เมตรค่ะนึกว่าลงปู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถ้ามันเป็นท่าเรือที่ไว้ล่องเรือค่ะถ้ามีน้ำขึ้นนะคะแต่ตอนนี้แค่น้ำที่มาตอนที่น้ำมันลงค่ะใช่ค่ะตอนนี้น้ำก็เลยต้องไปขึ้นหน้าหาอันนี้มันดินนี้ไปโทษครับดินนี้มันแข็งวะดินนี้มันแข็งแข็งค่ะแต่มันก็ไม่ได้แข็งแบบไม่อากาศอบอ้าวครับร้อนๆชื้นๆโอ้เขามีกล่องไอซ่องเหรอไอซ่องเลยโอ้พอเต็มหมดมันพอใช่ป่ะเนี่ยพอเห็นนกเลยป่ะครับไม่เห็นพอซ่องยังวะมันมีนกซ่องเนี่ยซ่องสาวหรือซ่องอะไรเนี่ยเขาเปลือกกล้วยมะตำมะตำแท่นบักแตงอ๋อคำว่าสีตัดต้นกล้วยเป็นกระสีได้ต้นมันนะหยวกกล้วยหรือว่าเปลือกเนี่ยเปลือกมันนี่แหละเอาเปลือกมันดิบสุกครับเฮ้ยดิบเลยป่ะกินดิบเปลือกมันนะเขาเปลือกมันน่ะมันมาเห็ดเป็นเคยกินอยู่ตำกล้วยเออตำเปลือกมันน่ะแซ่บบ่แซ่บๆต้องข้างในด้วยใส่ตำไปกินนะใช่ๆครับเอาพวกข้างในมันต้นเปลือกกล้วยก็อยู่ต้นกล้วยก็อยู่เหมือนเดิมทีนี้นะไม่ตายอย่าคนอีสานกินไม่หมดครับกินแต่อีกาล่าสุดประสบการณ์5ปีที่พี่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนเป็นไงบ้างก็มีความสุขดีครับมีความสุขดีมากหมายถึงมีความสุขที่อยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติพี่แต่ผมก็เสือหรอกก็เลยหมอมาตามไปกินเนี่ยแซ่บดีจนตอนนี้ก็ยังมาเสือป่ะเสือแล้วเพราะว่าเขาตามไปกินเองนะได้ริมร่องแล้วตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปลงเรือไปตามจุดต่างๆจุดที่เราจะไปน่าจะเป็นจุดที่ปลูกป่าชายเลนหรือว่าปลูกต้นโกงกลางนี่แหละนะครับแดดก็กำลังดีนะครับดีมากเลยนะดีจริงๆตอนนี้เราเจอทะเลแล้วนะครับทุกคนหาดทรายขาวเดี๋ยวแก้วธาราจะพาไปเที่ยวพัทยาอ่ะไว้ไหมน้ำก็ใสฝั่งซ้ายก็จะเป็นเหมือนทิววิวเขานะครับชายหาดก็จะเป็นต้นสนสวยงามขอบคุณครับมาลึกเออก็นั่งกู้ก็ถูกแหละกู้นะจ๊ะไปอีกซอฟมาพี่วิทย์อ๋อโอ้ยมานี่มานั่งกับน้องนี่ไหมตะวันครับผมครับพี่ครับวันเอาละครับ let's go ตอนนี้นะครับเรือก็ได้ออกไปแล้วเอาทุกคนทักทายกล้องหน่อยครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรือแล่นด้วยความเร็วประมาณหนึ่งนะครับพอดีลมยังไม่แรงมากเดี๋ยวไปดูตอนนี้นะครับเกิดปัญหาตรงที่ว่าเรือใบพายเครื่องนะครับที่พัดมาเนี่ยเหมือนติดเชือกที่วางทุ่นไว้อยู่พันไว้เลยต้องหยุดชะงักก่อนเดี๋ยวต้องหาคนไปช่วยแกะเชือกที่มันติดใบพัดนะครับคนขับเรืออีกคนนึงนะครับมาช่วยไว้เราจะได้ไปต่อแล้ว
อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือขยับพันแบบพันแน่นเลยฮะพันน่าจะประมาณ118รอบอ่ะอ้าวแกเสร็จแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับทำให้เรือเราได้ไปต่อนะครับเกือบจะไม่ได้ไปต่อต้องบอกว่าเหมือนไม่รู้ฟ้าครึ้มหรือไงครับแดดไม่มีแล้วตอนนี้ลมกำลังดีคลื่นก็แรงด้วยเอ้ยจบโตขึ้นมันเลยคราวนีดูทับเส้นพักมาปีนึงอันนี้เพิ่งมาวันแรกวันแรกใบพัดก็โดนเชือกปั่นเลยครับป้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับนั่งเรือแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตของชาวประมงที่อยู่แถวนั้นนะครับก็เป็นอาชีพหลักนะของคนแถวนั้นอาชีพประมงโดยมีคุณป้าส้มจีนคนนี้นะครับมาถามชื่อแล้วป้าส้มจีนแกบอกว่าแกเกิดที่นั่นโตที่นั่นแล้วก็โตมากับเรืออยู่มากับเรือนะครับก็ได้ความรู้มากมายประสบการณ์มากมายในการนั่งเรือไปครั้งนี้ขึ้นฝั่งแล้วไม่ได้เมาเรือนะแต่แบบเรือมันโค้งมันก็ไม่เมื่อยแต่ดีตรงที่แดดไม่ค่อยมีด้วยครับตอนนี้บ่ายสามกว่าจะสี่โมงแล้วเดี๋ยวไปสรุปกิจกรรมกันนะว่าจะทำอะไรต่อครับไม่มีใครรู้นะพี่ว่าเป็นที่จุดปลูกป่าชายเลนนะหรือเขานั่งมาเราเดินมาครับจะได้ซึมซับบรรยากาศนะปลูกป่านะครับก็ปลูกป่าชายเลนนี่แหละต้นโครงกลางครั้งแรกนะครับที่ปลูกเดี๋ยวมาดูว่าจะรอดจะตายหรือจะยังไงบ้างไปถึงต้นหรือหมายถึงคนคนจะตายส่งมาดีด้วยขนาดไหนส่งมาดีด้วยโอเคเอ้าพี่เบิร์ดหัวหน้าหมูเดินแล้วครับเดี๋ยวผมลองหัวหน้าหมูให้เอ้าพลาธิการอยู่ไหนวันนี้จะเป็นอีกวันนะครับที่ใส่ชุดเอ้ยไม่ใช่สิใส่ถุงเท้าลูกเสือได้คุ้มค่ามากครับมาตามน้ำมาถ่ายตรงนี้ถ่ายทางหลังเนี่ยตรงพี่เนี่ยพี่ก็ไม่มีนี่ครับถุงเท้าลูกเสือเลยอย่างเท่เลยว่ะพี่เบิร์ดเราก็ถุงเท้าลูกเสือแล้วเท้าลูกเสือเป็นพลาธิการแรกลงทะเบียนก็จะมีบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกที่เตรียมมาแต่เราใส่ไปก่อนเพราะว่าถุงเท้าลูกเสือเราก็ไม่ค่อยจะใส่ไงเราใส่ก่อนนี่ต้นกลางนะครับเราจะไปปลูกให้มาเนี่ยคนละหนึ่งต้นมั้งความรู้สึกคือถ้าเดินเนี่ยพื้นมันจะมีแบบเหมือนกับกึ่งๆเปลือกไม่รู้ว่าเศษเปลือกไม้หรือว่าเปลือกหอยนะแต่ว่าก็ไม่ได้คมอะไรมากอันนี้คือเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าเราเป็นแผลนะครับเดี๋ยวติดเชื้ออะไรพวกนี้ตัวนี้เห็นนะคะแต่เป็นตัวก้านดาบแต่เป็นตัวตาแล้วก็เป็นตัวงูฮะกุ้ยงูกินปลาแกะถุงดำออกนะครับแล้วก็จะขุดหลุมขุดหลุมไปแล้วนี่ลองดูไว้มาทำท่าหน่อยทำท่าครับผมขโมยนะครับเอารองเท้าตัดด้วยนะคะผมขโมยครับขอถุงกลับด้วยครับรู้สึกเป็นยังไงครับสัมผัสดินรู้สึกว่าอยากเอากลับบ้านตูตะวันนี่ลูกเสือตะวันดูข้อตัวนี้ดวงเท้าดวงเท้าดวงเท้าข้อตัวความรู้สึกครั้งแรกคือก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแล้วก็ตื่นเต้นระวัง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 ระ
มเราเดี๋ยวนี่น้องอยู่ที่นี่จริงๆพี่อันนี้ไกด์ใช่ไหมครับสนุกดีครับไม่จริงๆความรู้สึกมันก็แปลกๆเนาะไม่เคยแบบขาแช่น้ำขนาดนี้ในขณะเดียวกันก็ปลูกง่ายอย่างน้อยก็ปลูกง่ายกว่าต้นข้าวใช่คุณหลุมเองแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันก็ไม่ได้รอด 100% นะเขาบอกว่ามันรอด 70% ของต้นนี้ต้นกล้าที่มาปลูกจริงๆอันนี้ไม่เป็นป่าโครงการเนาะมันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอันนี้คือประโยชน์ทางตรงนะครับแล้วก็สร้างอะไรนะดูดคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อนได้ปล่อยออกซิเจนอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละมีประโยชน์ต่อสัตว์น้ำเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทำให้ลูกกุ้งลูกปูลูกปลามันก็จะได้มีชีวิตก็ถือได้นั่นแหละเดี๋ยวพอมันโตขึ้นเดี๋ยวมันก็จะปล่อยออกไปนะครับมันก็จะออกสู่เปลี่ยนชุดเสร็จนะครับเราก็จะมารับประทานข้าวเย็นครับแล้วก็ค่อยทำกิจกรรมคืนนี้กันไปกินข้าวกันโอ้มีแล้วนะกับแก้มเลยเดี๋ยวมีอาหารทะเลของโควิดนะคะนี่ป้าไม่ใช่ป้าพี่แซมด้วยมั้ยไปได้พี่แซมป่ะครับเออพอเลยใช้ไปแบบที่อรุณสวัสดิ์นะครับสำหรับเช้าวันนี้เป็นไงครับพี่โจครับหลับฟันดีไหมครับได้ยินเสียงโค้งคำรามเสียงเครื่องจักรทำงานใช่ไหมเมื่อคืนเครื่องจักรทำงานเช้าวันนี้นะครับเราก็จะมาในเสื้อทีมนะครับเสื้อทีมที่ทางกรมส่งเสริมแจกให้ลองเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนฝันว่าตบยุงเนี่ยเมื่อวานยุงไม่เข้าเลยหมากยังหมากไหมโอ้ไปเก็บเพิ่นมีใหม่หมากยังเนี่ยมีดูข้างในเฮ้ยแล้วตกพิสูจน์ป่ะเอาเจ้าสีแก้ได้ป่ะสาธิตการนี่ไงโอ้โหวิธีดั้งเดิมมากต้องทดลองแล้วเดินมาเงี้ยครับบรูหอมครับอุ้ยนี่น้ำหอมดินี่ว่ากินเถอะเบื่อบกากินจะสิกินสุย่างครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะครับแล้วก็ดูว่ากำหนดการในวันนี้ไปที่ไหนบ้างแต่น่าจะไปดูโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนตัวอย่างพี่วีดีครับสวัสดีครับลงพื้นที่ที่เรามาทำแบบเนี้ยเราต้องลงพื้นที่ทุกเดือนถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่มันไกลเรามากจนเกินไปแล้วเราเหมือนแบบให้คำแนะนำเขาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกทีนะคะ1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวโอเคค่ะเฮ้ยมาค่ะมันต้องแป้งไหนล่ะอุ้ยขึ้นเร็วเรียกว่าเรียกว่าโอ้ขึ้นเร็วไปเรียกขึ้นเหลืออะไรขึ้นเร็วโอ้โหเริ่มตัวไหนเขาว่าเหตุเบื้องงานว่าคุณเรียกว่าเป็นเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ลูกเล็กต่อฟ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยหน่อยนะเฮ้ปั๊มปตท.นะครับที่มีร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านขายของฝากที่ชื่อว่าอะไรพันสุขอุ้ยนี่ใครครับเนี่ย My name is Ren นี่เริ่มก่อนชื่ออะไรครับบางตาก็เห็น
ดุหัวใจแล้วโอ้เท่อะสถานีเราไปนะครับเราจะไปเช็คอินนะครับเข้าที่พักสำหรับคืนนี้ชื่อที่พักชื่อว่าไทยนำไทยนำอ้าวไทยนำนำเท่าไหร่พี่20ไม่ใช่ละนำครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูที่พักนะครับว่าจะมีจุดชมวิวที่กินข้าวห้องพักเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับไทยนำอิตาลี30ห้องที่ไหนพี่214 214นะครับ B214มาถึงปุ๊บเดี๋ยวขอดูห้องน้ำก่อนเลยเฮ้ยห้องน้ำมันดีจริงอันนี้เตียงนอนนะครับเตียงนอนยังหรูอ่ะเฮ้ยทุกคนผมหาทางออกไม่เจอเนี่ยวะเอ้าเฮ้ยเอ้าอ๋อมีกระท้อนริมแม่น้ำนะครับอันนี้แม่น้ำไหนพี่ครับหลังจากแต่งตัวอาบน้ำทำภารกิจเสร็จนะครับเราก็ออกมากินข้าวแล้วก็จะเป็นช่วงกิจกรรมนันทนาการสังสรรค์ปาร์ตี้ไปเรื่อยครับอาจจะตัดจบแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะครับสำหรับเช้าวันสุดท้ายนะครับยืนดูพี่นันเขากำลังอ่านวาระทำงานโอ้พี่ปิ้นมาเลยเหรอเออมันหนังสือที่เข้าโรงเรียนโอ้โหผมหายไปไหนไม่รู้ชุมชนบ้านรางพับอ๋อชุมชนบ้านรางพับแล้วอันนี้อะไรที่ว่าพี่เขียนโอ้โหอันนี้เป็นไดอารี่ทำงานเฮ้ยแต่ละวันเขียนได้ไหมว่าเอ้ยวันนี้ไม่พอใจใครวันนี้ทะเลาะกับใครหรือว่าวันนี้แบบว่าเอ้ยคนนี้ทำดีกับเราเงี้ยมีเงี้ยไม่มีปกติไม่ค่อยพูดเรื่องคนอื่นอ๋อไม่เลยก็เลยไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่ใจอ่ะเพราะว่าถ้าใส่ใจไปเวลาเราคงหายไปเยอะแล้วเราก็ไม่ใส่ใจคนอื่นเราก็ใส่ใจแต่งานของเรางานเวลาของเราก็จะเหลือเยอะขึ้นอืมครับลุงสวัสดีครับสวัสดีบังเบิร์ดวันนี้เรามาที่ไหนครับผมวันนี้มาบ้านหลังครับครับบ้านหลังครับคันตูคันตูยังไงฝากให้เด็กๆที่สุพรรณติดตามด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวจะให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮ้ยรับประทานน้ำเก๊กฮวยอันนี้เก๊กฮวยนะครับไม่ใช่น้ำมีฟองไงสดคือสดคักแท้เมื่อคืนเป็นไงพี่คอนเสิร์ตมันไหมครับขาวคอนเสิร์ตอะไรมันนูนมาขาวอย่างนี้ยังไงก็ขออนุญาตใส่แว่นนะครับไม่ใช่ว่าจะบดบังสายตาแต่คือตามันปลื้มๆนะครับก็เลยใส่แบบให้มันดูเสริมบุคลิกนิดนึงไปติดหล่อซะแล้วไปติดหล่อซะแล้วทำอะไรมาครับถึงจับปืนจับปืนเมื่อคืนนอนดึกครับนะก็ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันคุย PLC กันนานดึกไปหน่อยต้องบอกว่าที่ชุมชนนะครับบ้านรังทับก็เป็นชุมชนต้นแบบนะครับที่เรามาดูในวันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะที่เข้ามาก็เป็นชุมชนที่อันนี้เอกลักษณ์เด่นๆเลยนะแบบที่แบบมองเห็นเลยเอาต้นมะขามมาปลูกเป็นแนวรั้วนะครับเราก็ตัดเป็นแบบว่าพุ่มไม่ให้สูงเกินไปแล้วก็เป็นยอดอ่อนเอาไว้ทำกับข้าวต้มอะไรเงี้ยเออยอดมะขามก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะบ้านท้องเอไซต้มไก่เลยนะต้มไก่ต้มเอ้ยสมมาแล้วผมบ้านน่าอยู่มากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวก็น้องๆเด็กนักเรียนก็จะมาปลาสำลานนะครับนะครับปลูกต้นไม้ที่ตรงนี้ด้วยประชาคมคืนถังให้กับทางเทศบาลและสิทุกอย่างให้คุณยืมสิเพียงแค่คุณร่วมกิจกรรมกับชุมชนนะครับคุณไม่ต้องไปจ้างเองก็คือไม่ต้องไปเช่านะครับพยายามถอยออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเขากล้องจะพูดไม่ชัดอยู่กับพี่เก่งของเราครับนี่พี่เก่งดูแลดีมากเลยครับดูแลดีจริงเตรียมฝรั่งไว้ต้อนรับเชิญทดลองชิมดูก่อนนะครับน้ำทานได้เลยครับน้ำก็เตรียมไว้ฝรั่งแบบ
ดีแล้วเฮ้ยอันนี้น่ากินมากเลยครับเดี๋ยวไม่ให้จริงๆเขามีอนุรักษ์ที่ใส่ใจไม่ให้อันนี้ฝรั่งซีโรเวสนะไม่ธรรมดาท่านพร้อมแล้วนะครับคอมเมนต์บันเท่านี้เฮ็ดได้บ้างสิได้ได้ได้บ้างได้มากเลยขอเคมีพื้นที่หรือว่ามีพื้นที่หน่อยเฮ็ดได้เนาะมีได้พี่เฮ็ดป่ะเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดพูดถึงก็เฮ็ดคนมาข้ามถึงไม่หรอกผมไปเบิ่งป่าผมไปเบิ่ง2บาทมาเนี่ยแต่ละป่าเนี่ยเดี๋ยวผมสิกลับบ้านแม่สิโทรบอกแม่ให้ปลูกผักแล้วแม่ปลูกต้นมะขามเลยว่ะปลูกต้นมะขามเลยเฮ็ดแท้นครับผมสำหรับที่ได้ศึกษาดูงานทั้ง2วัน3คืนนะครับโอเคต่อไปไม่เป็นไรถือว่าเล่นมุกความเหมือนตัวในธรรมดาการก็คือเรื่องครับผมสำหรับที่ได้มาศึกษาดูงานนะครับมอบความรู้มอบแรงบันดาลใจนะครับในการนำไปใช้ที่โรงเรียนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ถามว่าทำไมปัจจัยที่จะทำให้สู่ความสำเร็จเนี่ยผมมองว่าได้ยินมาจากความถนัดพี่ครับเจอใหม่ครับตะวันตอนลงมานะมาพี่คิดสงสัยไปเลยเดี๋ยวผมมาแน่พัทยาด้วยพี่โกบดีครับพี่ตะวันครับมีโอกาสได้เจอกันครับผมครับตอนนี้เราขึ้นรถกลับบ้านนะครับขอบคุณสำหรับในการรับชม EP นี้นะครับอาจจะไม่ได้พูดเลยเยอะเพราะว่าพี่เขาพูดหมดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย